สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูเรื่องของตู้ปันสุกนะครับคนที่คิดไอเดียนี้ในเมืองไทยนะครับก็คือโค้ชแบงค์คุณสุภกิจกุลชาติวิจิตรนั่นเองนะครับตอนแรกเขาตั้งไว้ในกรุงเทพนะครับจากการทดลองแค่เพียง4จุดแล้วก็มีอีก1ที่อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับแต่ว่าผ่านไปไม่กี่วันนะครับก็ได้รับความสนใจจากชาวไทยนะครับเรื่องด้วยคนไทยเองมีจิตใจที่แบบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากก็อยากจะช่วยเหลือพูดง่ายๆนะครับตามหลักของบ้านเราก็คือเรื่องของการทำทานนั่นเองก็คือเป็นสิ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราอยู่แล้วนะครับเรื่องของการทำทานการให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอยู่ในคนไทยอยู่แล้วนะครับณวันนี้นะครับเข้าใจว่าทุกจังหวัดน่าจะมีตู้ปันสุกกันทั้งนั้นแล้วนะครับและก็วันนี้ผมเองก็มีโอกาสได้ไปที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งก็คืออยู่ที่ถนนเจริญกรุง105นั่นเองผมจะพาเพื่อนๆไปปันสุกด้วยกันนะครับตามผมมาเลยครับเจริญกรุง105เป็นซอยที่ไม่ใหญ่นะครับเพื่อนๆเป็นซอยที่เล็กๆนะครับเดินเข้าไปประมาณ20เมตรนะครับก็จะมาเจอร้านขายของชำเดี๋ยวเราจะมาอุดหนุนคุณป้านะครับในชุมชนนี้โดยการซื้อของที่ร้านขายของชำนะครับเพื่อเอาไปเติมตู้ปันสุกกันครับผมวันนี้ผมมาซื้อของที่จะไปช่วยเติมในตู้นะครับก็จะมีคัพโจ๊กแล้วก็โจ๊กซองมีน้ำมันพืชขวดเล็กนะครับแล้วก็มีน้ำปลาขวดเล็กแล้วก็มีแปรงสีฟันแล้วก็สบู่ถัดจากร้านขายของชำนะครับไปประมาณ20เมตรเองก็จะเจอกับตู้ปันสุกซึ่งตั้งอยู่ในหน้าร้านตัดผมครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนในชุมชนกันครับพี่มีอะไรก็เอามาเติมครับเหนียวคนเอามาตั้งครับเป็นของเจ้าของร้านนี้ใช่ไหมครับอ๋อคือช่วยช่วยกันครับอ๋ออันนี้เป็นชุมชนใช่ไหมครับเขาชื่อชุมชนอะไรอะครับชุมชนบ้านเราเรียกอะไรนะพี่วัดเจ้านายครับอืมก็ช่วยกันใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วมีคนมาเอาของเยอะไหมครับมีเติมเรื่อยๆครับผมมีเติมเรื่อยๆเนาะอันนี้ทำมากี่วันแล้วครับตั้งแต่วันที่สองสามวันแล้วครับรู้สึกดีครับผมรู้สึกดีเนาะคนมาเอาแล้วยิ้มคนที่มาเติมนี่มีคนแค่กลุ่มเราหรือว่ามีคนอื่นด้วยครับมีคนอื่นนะครับอืมก็คือเขาจะรู้ข่าวใช่ไหมเขาก็มากันมีผู้ใหญ่ใจดีเขาก็มาช่วย500พันหนึ่งครับแล้วแต่อ๋อเขาก็เห็นว่ามีเขาก็จะมาใช่ครับครับผมอ๋อนี่เลยมีน้ำปลาด้วยใช่ไหมครับเราพยายามจะให้มีหลากหลายเพื่อที่จะได้พอกับความต้องการที่จำเป็นของเล็กๆมันจะได้ทั่วถึงไงพี่อืมอันนี้จะทำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครับผมเรื่อยๆครับให้แบบไม่คิดอะไรพี่ผมว่ามันใช่ใช่มันมีความสุขมากคนให้ก็มีความสุขเนาะคนรับก็มีความสุขครับ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าผลต่อมาจะดีไงพี่ผู้ใหญ่ในซอยเขาเห็นด้วยครับผมก็คิดกับพี่เขาครับผมดีมากเลยครับอันนี้เราเปิดตั้งถึงตอนไหนครับเนี่ยกลางคืนก็เปิดไหมตั้งแต่เช้าครับผมเช้ายันประมาณ2ทุ่มนะหนุ่มประมาณนะครับเช้าก็7โมงก็เปิดเอาลงมาวางออกมาวางแล้วที่ครับผมประมาณ2ทุ่มก็เก็บแล้วก็น้องๆแม่ๆพวกพี่ป้าอาหารเขาก็สนับสนุนกันก็เลยเอ้าทำก็ทำดีมากเลยดีมากเลยดีด้วยครับได้คุณเชียงมาไม่แล้วยิ่งไม่ไหวตรงตลาดอ่ะเขาแจกเรามาอีกทีแกะแล้วแกะเลยเหรอแกะเลยแกะเป็นห่อๆเลยห่อเล็กๆอ่ะจะได้ทั่วถึงพี่หมายุ่งเหรอบางคนมาห่อใหญ่ทำอะไรก็ทำอะไรอ่ะนัดจอง